สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องโพนิซ่าชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาสอนทุกคนทำตัวโมเดลตรงโปรไฟล์ค่ะซึ่งเป็นตัวเต็มนะคะให้สามารถใส่อีโมทตามที่ต้องการได้นะคะจะได้เป็นท่าทางต่างๆค่ะซึ่งถ้าทุกคนลองสังเกตนะคะตัวโมเดลของเราจะเปลี่ยนไปค่ะจะเป็นท่าทางแบบอีโมทเลยนะคะแต่ว่ารูปโปรไฟล์ของเราจะเหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็คือจะมาสอนแค่ตัวโมเดลข้างล่างเท่านั้นนะคะทุกคนส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้นะคะว่าเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ด้วยอีโมทเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครสะดวกกดที่ขวามือบนก็ได้นะคะเราก็ทิ้งลิงก์ไว้เหมือนกันค่ะโอเคค่ะพูดอธิบายมานานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยค่ะว่าวิธีการทำยังไงนะคะวิธีการนั้นจะไม่ต่างจากเดิมมากนะคะแต่ว่าจะมีรายละเอียดนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกให้ฟังนะคะอันดับแรกนะคะทุกคนให้ทุกคนคลิกขวาที่หน้าจอเลยค่ะแล้วก็เลือกตรวจสอบนะคะเสร็จแล้วก็จะขึ้นเป็นหน้านี้นะคะให้ทุกคนกดที่คอนโซลเหมือนเดิมค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปเอาโค้ดมาใส่ตรงนี้นะคะโดยโค้ดนะคะเราก็จะมาเอาจากเว็บเดิมเลยค่ะที่เราเคยสอนไปนะคะก็คืออันนี้เลยค่ะให้ทุกคนคลิกขวาแล้วกดคัดลอกก็ได้ค่ะหรือว่าจะกด Ctrl C ก็ได้นะคะเสร็จแล้วกลับมาหน้านี้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็มากด Ctrl V ค่ะหรือว่าจะคลิกขวาแล้วก็กดวางก็ได้นะคะทุกคนต่อไปค่ะทุกคนให้ทุกคนดูตัวเลขตรงนี้นะคะทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการเลยนะคะโดยจะมีตัวเลขบอกอยู่ค่ะว่าเราสามารถกดตัวเลขได้ที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะโดยอันแรกนะคะจะเป็น 0.5 ถึง 4 ค่ะถัดมาจะเป็น 15 ถึง 45 นะคะบรรทัดถัดมาจะเป็นลบ 20 ถึง 20 ค่ะแล้วก็ลบ 60 ถึง 60 นะคะโดยจุดสำคัญในการเปลี่ยนโมเดลเต็มให้มีอีโมดนะคะเราจะต้องแก้ตรงนี้เลยค่ะจากเลข1ให้เป็นเลข2นะคะตรงเลข2นี้นะคะถ้าเกิดว่าใครลืมแก้เนี่ยก็จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโมเดลตัวเต็มแบบที่มีอีโมดได้นะคะพอถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะต้องไปหาอีโมดมาใส่ตรงคำว่าอีโมด Asset ID ค่ะทุกคนให้ทุกคนไปที่อวตารเลยนะคะแล้วก็หาอีโมดที่เราต้องการเลยค่ะสำหรับอีโมดนะคะก็จะต้องเป็นอีโมดที่เรามีแล้วเท่านั้นค่ะไม่ว่าจะซื้อหรือว่าได้รับมาฟรีนะคะสำหรับโมเดลของเรานะคะเราจะเลือกเป็นอีโมดอันนี้เลยค่ะพอเลือกได้แล้วนะคะทุกคนให้ทุกคนคลิกขวาค่ะแล้วก็กดแท็บใหม่นะคะเราจะไปก๊อปตัวเลขอันนี้มาค่ะโดยจะคลิกขวาแล้วก็กดคัดลอกหรือว่าจะกด Ctrl C ที่คีย์บอร์ดก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาวางตรงนี้เลยค่ะโอเคค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็คลิก Enter ได้เลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูโปรไฟล์กันค่ะโอเคค่ะทุกคนโปรไฟล์ก็จะถูกเปลี่ยนแล้วนะคะโดยจะถูกเปลี่ยนแค่ตัวโมเดลตัวเต็มค่ะส่วนรูปโปรไฟล์แล้วนะคะก็จะยังเหมือนเดิมค่ะจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย